รงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลำพูนเป็นอีกหนึ่งโครงการในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นผลเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการบุกรุกทรัพยากรป่าไม้ในขณะเดียวกันการปูพื้นฐานไว้สำหรับความอยู่ดีกินดีต่อไปในอนาคตด้วยโดยมีสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาวให้อยู่ในสภาพที่อุดมสมบูรณ์พร้อมด้วยการจัดที่ดินทำกินของเกษตรกรในพื้นที่พัฒนาองค์ความรู้ในการทำเกษตรแบบอินทรีย์ผสมผสานเช่นการทำอาหารสัตว์ชีวภาพยกระดับผลผลิตทางการเกษตรส่งเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้เสริมนอกเหนือจากการทำเกษตรกรรมในภาวะปกติควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปัจจุบันโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่อาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้จัดทำศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรแบบธรรมชาติขึ้นใหม่ซึ่งประกอบด้วย7ฐานการเรียนรู้หลักคือโรงเรือนเลี้ยงสุกรแบบหลุมหรือหมูหลุมโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อ3สายเลือดโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่โรงเรือนเลี้ยงเป็ดบ่อเลี้ยงปลาดุกบ่อเลี้ยงกบคอกสำหรับการเลี้ยงโคเนื้อสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูนได้มองเห็นว่าราษฎรพื้นที่เกษตรกรรมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีสภาพดินเสื่อมสภาพแล้วก็ปัญหาปัจจัยในด้านวัสดุทางการเกษตรมีราคาสูงขึ้นจึงได้นำเอาความรู้ในเรื่องการทำเกษตรธรรมชาติโดยได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรธรรมชาติขึ้นในโครงการในพื้นที่อาคารสนามโครงการพระลำลีขึ้นและนำเกษตรกรเข้ามาอบรมเพื่อส่งเสริมองค์ความขยายองค์ความรู้ให้เกษตรกรอันนี้เราต้องการขยายผลไปให้สู่ราษฎรให้เกษตรกรในพื้นที่ได้นำไปใช้นะครับโดยให้เกษตรกรที่เข้ามารับองค์ความรู้ขยายผลองค์ความรู้นี้นำไปใช้นะครับคนที่ตั้งใจจริงนะฮะเข้ามาเรียนรู้จริงก็สามารถที่จะไปต่อยอดได้ซึ่งจะเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับตัวเกษตรกรเองและปลอดภัยจากสารพิษภัยของสารเคมีนะครับคาดว่าถ้าเกษตรกรนำไปใช้ไปต่อยอดได้จริงเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเกษตรกรเองในการที่จะลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และก็ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสมกับตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดที่ดินสร้างมูลค่าที่ทำกินพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรคุ้มครองที่ดินเพื่อเกษตรกรรม